เมื่อวันที่ 14-17 มกราคมที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูได้เข้าร่วมกิจกรรมคนไทยขอมือหน่อย2016เปิดพื้นที่บริเวณราชประสงค์และเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นถนนแห่งการช่วยเหลือสังคมด้วยการเปิดให้ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจร่วม200องค์กรนำเสนอโครงการเพื่อสังคมรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีเสวนาเพื่อให้เกิดการลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดแสดงต้นไม้แห่งความดีเพื่อสังคมยั่งยืนนำเสนอให้เห็นตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นไปตามปรัชญาแนวคิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพร้อมกลุ่ม True ได้นำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมได้แก่แอปพลิเคชัน WeGlow และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา Braille Note Taker ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีจิตอาสาพัฒนาประเทศและร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคม